สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนที่อยากได้ตาช่างนะครับที่ชั่งน้ำหนักแบบ in body ได้เพื่อตรวจสอบนะครับแคลอรี่นะครับหรือว่าโปรตีนหรือส่วนต่างๆในร่างกายแบบละเอียดนะครับเราก็ต้องซื้อตาชั่งที่เป็นดิจิตอลนะครับแล้ววัดอินบอดี้ถูกไหมแล้วก็ราคามันสูงเหลือเกินครับวันนี้ครับกับแบรนด์ดังนะครับที่ขายของถูกมากครับมีอีกแล้วนะครับคือจะบอกว่าแหมซื้อมาแล้วก็เลยอยากรีวิวนะจริงเห็นหลายคนรีวิวแล้วแล้วคงมีหลายคนรีวิวทิ้งไว้ครับซึ่งตาช่างของมีเนี่ยราคามันถูกมากครับซื้อช่วง11/11เนี่ย400กว่าบาทแล้วก็ราคาปกติที่เช่ารถอยู่แล้วก็ประมาณไม่เกิน500บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วด้วยนะครับคือจะบอกว่าถูกจริงๆครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแกะกล่องดูกันเลยด้วยความรวดเร็วนะครับโอเคครับก็แกะกล่องออกมาเลยนะครับก็จะเป็นตัวตาช่างของมีครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวดูวัสดุกันก่อนนะตัวท็อปเนี่ยเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีตัวแผ่นที่เป็นโลหะมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัววัดประจุไฟฟ้านะครับจากเท้าเราอะไรเงี้ยนะเพื่อคำนวณค่านะครับเป็นดิจิตอลนะดูน้ำหนักพอสมควรเลยนะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยใส่แบตเตอรี่นะครับ 3A 4ก้อนนะครับซึ่งเขาก็แถมแบตเตอรี่มาให้เสร็จเรียบร้อยครับคือตอนแรกแบตเตอรี่มันมาในกล่องนี้นะครับแล้วผมก็ย้ายมาใส่เรียบร้อยแล้วซึ่งตาช่างตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับผมขอลองช่างดูก่อนแล้วกันนะนี่ครับตัวเลขก็เป็นฟอนต์ดิจิตอลสวยงามนะครับตอนนี้ผมช่างมาได้ 76.70 แล้วเขาก็ทำการเชื่อมต่อครับซึ่งตอนนี้จะบอกว่ามันจะไปเข้าเครื่องภรรยาผมครับเพราะว่าเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องนั้นสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเนื่องจากมีเป็นผลิตภัณฑ์จากจีนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีภาษาอังกฤษมาครับมีภาษาจีนมาครับก็ไม่เป็นไรครับมันมีสแกน QR code นะครับแล้วก็สแกน QR ไปก่อนนะครับก็จะเข้ามาครับให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับของ Mi Fit นะครับเราก็ดาวน์โหลดไปเลยหลังจากนั้นก็ทำการล็อกอินครับซึ่งเพื่อนๆสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาเสร็จนะครับเราก็ทำการขึ้นช่างนะครับบนตัวสเกลนะครับจะสังเกตว่านี่ครับบนมือถือของผมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสเกลขึ้นมานะครับเขาก็ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรานะครับรอสักครู่นะให้การดาวน์โหลดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นค่าต่างๆมาแบบนี้ครับซึ่งบอกเลยว่ามันวัดได้หลายอย่างมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยบอดี้สกอร์ของผมได้แค่50ครับซึ่งน้ำหนักอยู่ที่ 76.9 นะครับอันแรกก็จะเป็นดัชนีมวลกายครับสีเขียวครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับบอดี้แฟตอันนี้เกินมานิดนึงนะครับไม่เนยแต่เกินมาเยอะเลยนะครับไขมันก็คือพวกไขมันต่างๆในร่างกายนะครับน้ำในร่างกายนะครับโอ้โหเครื่องนี้กินน้ำน้อยนะครับก็จะต่ำกว่านะครับอยู่ในโซนเหลืองครับแล้วก็เมตาบอลิซึมนะครับก็คือเขาเรียกว่าระดับการเผาผลาญนะครับถือว่าแม่อยู่ในเกณฑ์เกือบดีละอีกนิดนึงนะครับอยู่ตรงกลางปิ่มๆเส้นพอดีเลยนะครับถ้าอีกหน่อยนึงเนี่ยจะดีมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นไขมันช่องท้องก็คือไขมันส่วนเกินล้วนๆครับหรือที่เราเรียกกันว่า VFAT นะครับซึ่งของผมเนี่ย VFAT เยอะมากๆแล้วย้อนกลับไปดูนะเวลาเราดูนะครับก็ให้ดู body fat เรานะครับเพราะนั้น body fat เราเนี่ยมันรวมทั้งไขมันดีแล้วก็ไม่ดีถูกไหมแต่ทีเนี้ย VFAT เนี่ยมันคือไขมันช่องท้องล้วนๆครับก็คือไอ้ตรงที่เป็นห่วงยางอ้วนๆนี่แหละมันเยอะนะครับของผมมันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดู muscle นะครับก็คือกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อผมอยู่ในเกณฑ์ถือว่าใช้ได้นะครับก็ขึ้นมาเป็น normal นะครับแล้วก็โปรตีนบริโภคเพียงพอนะครับสำหรับคนที่ขาดโปรตีนนะครับบริโภคไม่พอเราก็อาจจะต้องกินโปรตีนเสริมเข้าไปนะครับจะเป็นไข่ขาวจะเป็นเนื้อไก่นะครับหรือจะเป็นเวย์อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็มวลกระดูกนะครับมวลกระดูกก็ถือว่าดีนะครับก็บอดี้เอจนะครับก็คือ41ก็เหมาะสมกับอายุครับผมอายุประมาณนี้แหละ41พอดีนะแล้วก็เขาบอกว่าน้ำหนักของผมครับที่ควรจะเป็นนะครับคือน้ำหนักที่ดีที่สุดสำหรับช่วงอายุและความสูงแบบนี้นะครับคือ63ก็พอครับตอนนี้คือน้ำหนักมันเกินไปเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาทำการลดกันนะครับทีนี้ในการวัดครั้งแรกเนี่ยมันก็ยังไม่มีกราฟอะไรนะครับแต่ถ้าเราอยากดูเปรียบเทียบนะครับการลดน้ำหนักของเรานะครับว่าได้ผลประสิทธิภาพดีแค่ไหนนะครับเราก็สามารถมากดกราฟครับก็กราฟมันก็จะขึ้นลงนะครับตามที่เราวัดนะครับซึ่งแนะนำนะครับว่าจริงๆเรามันไม่ต้องแบบมานั่งตัวทุกวันก็ได้นะแต่ใครช่างทุกวันก็ได้นะเราจะเห็นความแตกต่างนะครับที่ประมาณ 1-2 อาทิตย์ไปแล้วนะสำหรับการวัดแบบนี้
เอางี้หลังจากเมื่อกี้ภรรยาเขาไปเล่นมาครับก็บอกเฮ้ยเช็คบาลานซ์ได้ด้วยนะครับโอ้โหเช็คมีการนอนหลับมีฮาร์ทเรทด้วยนะอันนี้น่าจะต้องใส่ตัวสมาร์ทแบนด์ของมี่ไว้ด้วยนะครับทีเนี้ยเรามาดูครับเขาบอกว่าเช็คบาลานซ์ครับโดยการกดบาลานซ์นะครับอ้าวแล้วทำไงอ่ะให้ยืนเหรอเขาบอกยืนขาเดียวยืนขาเดียวเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองกันดูยังไงหรือมันก็คือแบบว่าจับไปเรื่อยๆว่าแบบจะยืนได้กี่นาทีอย่างเงี้ยเหรอยังไงหรือมันก็ยืนไปเรื่อยๆเพื่อถือใครยืนได้นานก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยเหรอแข่งการยืนแบบยืนขาเดียวนานๆอย่างเงี้ยหรอราคามันจะบอกอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นแค่นี้เลยคือหมายก็ว่าเราทรงตัวบนนี้ได้กี่วินาทีอย่างเงี้ยหรอเช็คบาลานซ์ส่วนในหน้าสเตตัสหลักนะครับเขาก็จะมีผลสรุปรวมให้เราไว้นะครับว่าเป็นบอดี้สกอร์นะครับแล้วก็สำหรับตาช่างตัวนี้นะมันไม่จำเป็นจะต้องใช้คนเดียวนะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับได้มากกว่า1เครื่องนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ได้นะครับทั้ง iOS แบบนี้นะครับหรือว่า Android นะครับซึ่งผมได้สกอร์50แล้วนี่อะไรเนี่ยคุณกล้วยทำไมสกอร์มันสูงอย่างนั้นมัน95เลยเหรอนะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องคอยไปกดปุ่มนะครับเปลี่ยนการเชื่อมต่อนะครับเขาก็จะสามารถจำเองได้ด้วยนะว่าน้ำหนักของใครใกล้เคียงกับตัวเครื่องตัวไหนนะครับเขาก็จะมาบันทึกถ้าเกิดน้ำหนักมันพอๆกัน2คนจะเป็นยังไงอ่ะเนี่ยครับแล้วอยากให้ดูอายุครับของผมนี่คืออายุสมวัยมากครับ41แล้วของคุณกล้วยอายุอยู่ไหนเนี่ย27เองเหรอนี่คือสรุปคือมีเมียเด็กใช่ไหมและสำหรับคนที่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับเราก็สามารถให้คนอื่นมาชั่งได้นะครับโดยเครื่องเนี่ยเขาก็จะถามนะครับว่าพอชั่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำหนักแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะถามครับว่าให้เซฟไหมเซฟแล้วก็เป็นน้ำหนักใครนะครับถ้าไม่ใช่น้ำหนักเรานะครับเราก็บวกเพิ่มไปได้ครับนี่ครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ไปเลยครับก็จะเป็นน้ำหนักของอีกคนหนึ่งแทนแล้วหลายคนก็มีปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับเวลาเราจะเดินทางเนี่ยเราก็กลัวน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะไปซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักที่แบบหูหิ้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ชอบถ่านหมดของผมนี่มีปัญหาตลอดนะครับก่อนเดินทางเนี่ยเราสามารถเอาเครื่องชั่งน้ำหนักของมี่นะครับมาชั่งกระเป๋าของเราก็ได้ครับเดี๋ยวลองชั่งให้ดูเพราะฉะนั้นครับเราลองครับสมมติเราจะเดินทางครับเราก็วางกระเป๋าลงไปฮะนี่ครับเขาก็สามารถชั่งกระเป๋าให้เราได้นะครับเกินไหมจะต้องโหลดกระเป๋าไหมจะต้องเสียตังค์หรือเปล่านะครับแบบนี้ครับเฮ้ยแล้วเขาก็มีฟังก์ชันนึงครับคือสามารถชั่งน้ำหนักอินแฟนได้ครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักทารกได้ครับซึ่งเราจะเอามาชั่งน้ำหนักน้องปุยๆของเรานั่นเองนะครับก็ให้เข้ามาในโหมดครับชั่งน้ำหนักอินแฟนนะครับแล้วก็คุณแม่พร้อมกับคุณลูกครับเดินขึ้นไปบนตาชั่งฮะตอนแรกนะครับก็ให้ชั่งตัวเองก่อนนะครับโดยที่ไม่มีเด็กครับก็คือดูน้ำหนักของเราก่อนนะฮะชั่งไปนะครับอันนี้คือคุณแม่นะฮะโอเคนะครับ49นะแล้วยังไงต่อแล้วก็ลงจากเครื่องครับแล้วหลังจากนั้นครับก็อุ้มคุณลูกครับขึ้นมาบนตาชั่งครับแล้วตาชั่งก็จะปรากฏน้ำหนักที่หักลบไปแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ครับกำลังคำนวณอยู่นะฮะปึ๊บแล้วก็มาดูในเครื่องของเรานะครับคุณลูกน้ำหนัก1กิโลและนี่คือทั้งหมดครับกับตาช่างอินบอดี้ของมี่นะครับซึ่งบอกเลยครับไม่ใช่แค่ดีครับเพราะว่าถูกมากๆแนะนำให้มีติดบ้านไปทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกันเองได้เลยนะครับแม้จะหมดโปรโมชั่น11 11ไปแล้วแต่ราคาก็ยังถูกอยู่เหมือนเดิมเลยและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้ลง1นาทีทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ